แล้วในสภาเมื่อวานฮะอันนี้เป็นคลิปที่มีการแชร์กันมากบรรยากาศในสภาไม่ใช่ใครอื่นฮะนะคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรเนี่ยคือท่วงทีกิริยาอาการเนี่ยที่ถูกตำหนินะคือมีการลงมตินะมีการอภิปรายกันเรื่องงบประมาณไงและส่วนใหญ่เสียงข้างมากในสภาเขาก็เอาตามกรรมธิการนะซึ่งบางเรื่องเนี่ยพรรคก้าวไกลเสนอให้เปลี่ยนไงตัดงบบ้างอะไรบ้างให้แตกต่างจากกรรมธิการแต่พอลงมติแล้วก็แพ้นะแล้วก็ท่าทีของคุณวิโรจน์เนี่ยฮะคือยักย้ายยักไกลยักตัวนะคือก็ถูกมองว่าเป็นการไม่เหมาะสมอ่ะไม่สำรวมไม่สำรวมเย้ยหยันเสียดสีในที่ประชุมใหญ่สภานะเนี่ยนะเนี่ยฮะนะก็เลยถูกตำหนิฮะโอ้โหในโลกโซเชียลเนี่ยเผยแพร่คลิปนี้กันแล้วแบบนี้นี่คือสภาผู้แทนราษฎรนะเวลาอภิปรายก็ชอบขึ้นก่อนว่าท่านประธานที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติแต่หลังจากนั้นคำพูดโอ้โหนะท่านประธานที่เคารพโอเคก็โอเคก็พอได้ค่ะเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทีเนี้ยมันไม่ได้ทรงเกียรติกันทุกคนทีเนี้ยแล้วก็เมื่อวานนี้อีกการอภิปรายหนึ่งของส.ส.ก้าวไกลนะที่ถูกจับโป๊ะนะนี่ฮะท่านนี้นะคุณทิศนาฮะคืออภิปรายเป็นวรรคเป็นเวรเลยแล้วเป็นคุ้มเป็นแควเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถูกประท้วงนะแล้วตัวเองก็ยอมรับเพราะอะไรไปดูคลิปนี้สามารถปรับลดนางสาวทิชนาชินวัลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครเขต2พรรคก้าวไกลค่ะขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ในส่วนงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรมสไลด์ขึ้นค่ะงบประมาณเหล่านี้ของศาลสามารถปรับลดได้และไม่กระทบต่อพวกเขาและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้มากกว่าค่ะท่านประธานขออนุญาตนำเรียนและเน้นย้ำมีผู้ประท้วงครับเชิญครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสรวุฒิเนื่องจำนงในฐานะกรรมธิการนะครับผมเองไม่ได้มีความประสงค์ที่จะขัดการอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับแต่ขอกลับเรียนว่าสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยอยู่ในมาตราที่31ครับในนี้เป็นมาตราที่21ครับเป็นของกระทรวงยุติธรรมครับขออภัยค่ะก็ต้องรอถึงมาตรา31ค่ะต้องขออภัยด้วยค่ะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าอาจจะดูว่ามีความเชื่อมโยงกันนะครับในกระทรวงยุติธรรมหรือว่าในขออภัยค่ะอาจจะเป็นการเข้าใจผิดค่ะต้องเป็นมาตรา31ค่ะตามนั้นค่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวรอในสภาอย่างนี้ก็มีด้วยนะจับโป้หลายครั้งนะพิศนานี่ขนาดรองประธานอ๋องพยายามช่วยนะเรื่องไม่เกี่ยวกันไม่เป็นไรแต่เจ้าตัวก็ยอมรับนะโอเคผิดมาตราค่ะคืออย่างนี้ก็มีด้วยในสภาคือเหลือเชื่อมากนะก็จะมาเห็นช่วงหลังๆนี่แหละค่ะที่มีสสพรรคส้มเข้าไปพฤติกรรมอะไรแปลกๆที่ไม่เคยเห็นก็จะเห็นแบบนี้คือสังเกตว่าก็จะเอาวาระของตัวเองเป็นหลักไงนะแต่ละคนนะอย่างเช่นชนทิชานะหรือว่าทิศนานี่ก็จ้องไปที่ศาลตัดงบศาลไม่รู้อะไรกับศาลนักหนานะอาจจะโฟกัสจนลืมไปว่าเฮ้ยมันยังไม่ถึงมาตราสัตว์ก่อนเลยนะอันนี้เป็นบรรยากาศบางส่วนฮะส่วนเรื่องของบ้านเมืองนะเอาล่าสุดในแฟนเพจกรมทางหลวงครับได้มีการแจ้งข่าวสำคัญสำหรับการเดินทางช่วงสงกรานต์ค่ะเปิดวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีช่วงสงกรานต์นะคะพร้อมให้บริการทุกสัปดาห์ค่ะคุณสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยค่ะว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมห่วงใยประชาชนผู้ใช้เส้นทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ก็เลยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในทุกมิติค่ะคือ M81 มอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีฮะก็จะเปิดให้ใช้บริการนะนี่ความคืบหน้าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย 97% แล้วไงนะก็จะเปิดบริการช่วงสงกรานต์นะฮะที่ด่านนครปฐมตะวันตกด่านท่ามะกาด่านท่าม่วงด่านกาญจนบุรีตั้งแต่11เมษายนเป็นต้นไปไม่เก็บค่าผ่านทางนะจนถึงบางใหญ่กาญจนบุรีนะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ฮะโอ้โหที่ช่วงก่อนหน้านี้ช่วงปีใหม่ทดลองใช้นะคะคแล้วก็ปิดแล้วก็จะเปิดอีกครั้งก็สงกรานต์นี้แหละค่ะส่วนที่ยังวิ่งได้ตลอดฟรีตลอดก็คือมอเตอร์เวย์ M6 โคราชบางปะอินโคราชนะแล้วพูดถึงถนนนะเมื่อวานนี้ปลัดมหาดไทยสุทธิพงษ์จุลเจริญ
ได้มีการนำเสนอภาพนะฮะเป็นภาพถนนที่มีการก่อสร้างมาตั้งแต่ยุคที่แล้วค่ะนะเป็นถนนในพื้นที่ภาคอีสานนะครับนี่นะฮะร่วมกับผู้ว่ามุกดาหารฮะก็คือถนนสายใหม่มุกดาหารกาฬสินค่ะนะทางหลวงหมายเลข12แม่สอดมุกดาหารช่องเขาขาดนะก็เลยลงไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะซึ่งพื้นที่ตรงนี้เป็นถนนที่มีการตัดใหม่แล้วเนี่ยกลายเป็นแลนด์มาร์กเลยนะคนไปคนมาก็จะถ่ายคลิปกันแบบนี้ฮะค่ะนะก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางถนนครั้งสำคัญฮะไปมาสะดวกมากฮะค่ะเนี่ยอันนี้ถนนภาคอีสานนะทีนี้เมื่อวานเนี้ยสสภาคใต้เนี่ยที่รัฐสภาฮะมีการแถลงข่าวร่วมกันนะมีสสทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลแถลงข่าวร่วมกันเรียกร้องรัฐมนตรีคมนาคมให้ก่อสร้างถนนเพื่อแก้ปัญหาประชาชนในภาคใต้ส่งเสริมเพิ่มพูนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวความสะดวกความรวดเร็วนะมีทั้งสสจากประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพรรคก้าวไกลก็มาแถลงด้วยนะคุณสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องสสกระบี่จังหวัดภูมิสสกระบี่ภูมิใจไทยฮะบอกเลยว่าที่คืนนี้มิติใหม่นะเพราะว่าถนนภาคใต้เทียบกับภาคอื่นเนี่ยไม่มีภาคไหนแย่ไปกว่าภาคใต้โอ้โหถือว่าเป็นมิติใหม่ที่พี่น้องสสชาวใต้รวมเป็นพรรคเดียวกันก็คือพรรคคนใต้นะครับที่เราประสบปัญหานะครับเปรียบเทียบเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าถนนสาย1พหลโยธินก็ดีที่ไปเหนือไปอีสานไปตะวันออกไปตะวันตกไม่มีถนนสายใดเลยนะครับที่แย่กว่าถนนที่ลงภาคใต้แล้วก็ถนนภาคใต้เรารู้ดีว่า2เลนบ้าง1เลนบ้างมีมาตรฐานที่ไม่เหมือนกันบ้างผิวถนนเนี่ยครับลงใต้เมื่อไหร่นอนไม่หลับทุกครั้งเนื่องจากว่ารถมันเขย่าจนตื่นนะครับมันต้องมีถนนให้อย่างน้อยต้องเลือก3เส้นทางสายหลักคือสายตรงกลางก็ดีหรือว่าถนนเลียบชายหาดก็ดีแล้วก็ถนนเลียบชายภูเขาที่ชายแดนของฝั่งพม่าก็ดีเราจะเห็นได้ว่าเวลาภาคใต้น้ำท่วมที่จังหวัดประจวบแล้วก็ชุมพรอย่างนี้ครับภาคใต้ข้างล่างหรือว่าจะลงไปจากข้างบนลงไปข้างล่างเนี่ยครับรถจะติดหมดเลยนะครับรถไฟก็ลำบากถนนก็ลำบากยังไม่รวมถึงเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่เคยมีปัญหาครั้งนึงแล้วก็ไฟดับทั้ง14จังหวัดภาคใต้ของพวกเรานะครับในฐานะเป็นผู้แทนราษฎรของพี่น้องชาวใต้วันนี้เราทนไม่ไหวแล้วในการที่จะเรียกร้องให้รัฐนะครับในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเอาจริงเอาจังนะครับนอกเหนือจากรถไฟความเร็วสูงถนน8เลน12เลน16เลนที่อื่นก็ทำกันได้หมดไปฝั่งตะวันออกไปดูกี่เส้นทางทั้งข้างบนทั้งข้างล่างมอเตอร์เวย์ไปกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยก็อยากเรียกร้องให้รัฐบาลนะครับให้ความสำคัญของพี่น้องชาวใต้ด้วยนี่คือคุณสฤทธิ์พงษ์เกี่ยวข้องฮะภูมิใจไทยกระบี่แล้วก็จะเห็นทั้งประชาธิปัตย์นะจะเห็นทั้งรวมไทยสร้างชาติมาแถลงร่วมกันผนึกกำลังร่วมกันทีนี้ก็ขอความเห็นใจจากรัฐบาลเพราะว่าภาคใต้เนี่ยถนนก็มีปัญหาแล้วก็การเดินทางจริงๆนี่ก็เยอะมากนะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ